เรียกว่ารีวิวกระเป๋านะความชอบล้วนๆเดี๋ยวกลัวผู้ชมดูแล้วแบบคุณไม่ได้ความรู้อะไรเลยถ้าคุณอยากได้ความรู้ปิดตึ้งกลับมาแล้วนะคะตามคำเรียกร้องค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็จะมาเปิดกลุ่มกระเป๋าให้ดูกันเลยว่าเมย์ใช้อะไรอยู่บ้างทำไมถึงเอาน้องๆมาใส่ตู้นะคะข้อดีข้อเสียยังไงจากความเห็นส่วนตัวเมย์เท่านั้นเพราะอย่างที่บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเมย์จะไม่ได้รู้อะไรเยอะนะเพราะว่าที่ซื้อมาเราซื้อจากความชอบตัวเองล้วนๆแล้วก็ตอนที่ซื้อก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมารีวิวจะต้องมาบอกรุ่นหรือบอกอะไรเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอะไรดีคะ LV นะ LV อ่ะต้องบอกว่าชอบแบรนด์นี้มากแล้วก็กระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกของเมย์ก็คือแบรนด์นี้ครับทุกคนถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นหลุยส์สปีดี้คือฝันมากแต่ตอนเรียนว่าถ้ามีเงินซื้อแบรนด์เนมจะต้องเป็นใบนี้เท่านั้นไซส์25ถ้าเมย์จำไม่ผิดใส่ของได้เยอะไหมไม่รู้ไม่เคยใส่เพราะว่าแบบซื้อมาถือถ่ายรูปเฉยๆเวลาใช้กระเป๋าก็ถือแค่นี้ก็ถ่ายรูปใบนี้ก็คือแบบสวยมากเขาก็เป็นรุ่นแบบรุ่นดังถือแล้วก็คนรู้แน่นอนว่าแบบเป็นของหลุยอะมันสวยเป็นใบแรกมาต่อกันที่ใบเล็กใบจิ๋วของเราแล้วกันค่ะใบนี้นะคะอันนี้คือเป็นรุ่นที่แบบน่ารักมากอาจจะใส่อะไรไม่ได้เยอะแต่ก็เป็นพร็อพแบบสวยๆค่ะทุกคนเวลาแบบใส่เดรสหรือว่าใส่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบคอสบอดี้ไปเลยเขาใส่ของไม่ได้เยอะอะทุกคนแต่ถึงเขาจะมีมาหลายช่องอะอยากได้แบรนด์เนมอยากได้ความคิ้วความคุณหนูอันนี้คือต้องมีแต่ราคาหลุยนะยิ่งเล็กยิ่งแพงค่ะจำไว้ต่อมาเป็น2ใบรีวิวพร้อมกันเลยแล้วกันนี่เป็นรุ่นเดียวกันเมย์ซื้อใบนี้มาก่อนแล้วเมย์ก็ชอบมากใบนี้เป็นใบที่เมย์ชอบที่สุดเป็นเอาไว้ใส่เครื่องสําอางหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมย์เอามาใช้แบบพกพาใส่ของใส่ชีวิตประจําวันเลยพอเขาออกไซส์ใหม่มาก็เลยรีบไปตํามาเลยนะคะแล้วแบบหายากมากตอนนี้คนฮิตมากจะถือแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะซื้อสายแยกมาเลยทุกคนนี่ชึบน่ารักมากคือน่าที่สุดใบนี้จะเห็นว่ามีใช้บ่อยมากนี่อันนี้เป็นสายสีดำนะคะใส่ไหนวะไหนวะไม่เป็นไรแม่จะดูแลรุ่นอย่างดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แบบเมย์แนะนำมากได้ทั้งความแบบคูลความใส่ของเยอะใบนี้ดูแบบวินเทจมากนะคะทุกคนเป็นกระเป๋าที่ถือแล้วสวยอย่างเดียวแต่ว่าใส่อะไรไม่ได้ใส่ของไม่ได้เลยแน่ถืออย่างนี้เนี่ยมันทำได้แค่นี้อุ้ยซอรี่นะมีเหรียญอยู่กับมันจิ้มฟันเนี่ยใส่ได้แค่นั้นแหละไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็แพงไปรุ่นอื่นถ้าใครอยากได้แล้วมีเงินเท่านี้ไปซื้อรุ่นอื่นดีกว่าอันนี้เมย์ก็ซื้อมาเพราะมันน่ารักทางที่ทรงเนี่ยเมย์รู้สึกว่ามันดูโตดูแก่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเมย์เห็นวัยรุ่นใช้แล้วเมย์ก็รู้สึกว่ามันน่ารักอะไรเงี้ยกับเดรสกับอะไรเงี้ยก็ดูสวยแล้วก็คุ้มค่าทุกคนมันใส่ของได้เยอะอะไรอ่ะเฮ้ยมีรูปผู้ชายอยู่ในกระเป๋ามีรูปคนรักเก่าตอนไปทำวีซ่าไปต่างประเทศเรากับเขาก็ยังอยู่ด้วยกันรีวิวกระเป๋าหรือเปล่าถึงใบลูกรักมากๆอันนี้คือแบบเอาจริงๆเมย์อ่ะคือรักทุกใบเลยเมย์ไม่สามารถตอบได้ว่าเมย์รักใบไหนทุกสิ่งที่เมย์เลือกมาคือเมย์รักหมดแล้วเมย์ถึงซื้อเขามาใบนี้คือเป็นใบแบบแรกๆเลยอ่ะที่ซื้อแบรนด์เนมแล้วก็แบบภูมิใจเรียกภูมิใจเป็นหนังงูค่ะทุกคนในไทยไม่มีนะคะเป็นรุ่นลิมิเต็ดสะกดทุกสายตาที่มองเข้ามาเลยเพราะว่าแบบด้วยหนังงูแล้วก็มันก็ส่งเสริมกันให้เราดูแบบดูดีขึ้นแล้วก็ใช้แล้วก็จะค่อนข้างมีอายุนิดนึงก็จะต้องถือแบบนี้ไปสวยอยากเป็นผู้หญิงลุยๆทุกคนไปซื้อเป้มาแสนกว่าบาทเนี่ยแล้วกูบอกกับลูกนี้ที่ไหนอะกูทำอย่างนั้นทำไมวะตอนนั้นอ๋อตอนนั้นเมย์ไปรถทริปที่เบลเยียมหรือสักอย่างก็อยากได้แบบเป้ลุยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปซื้อมาแล้วหนังตัวเนี้ยเป็นหนังแบบหนังที่มันแพงมากมันเป็นลิมิเต็ดอีกแล้วอะแล้วก็อยู่ใบหนึ่งก็คือไม่มีไม่ได้แอร์พอร์ตลุกนะคะแอร์พอร์ตลุกอ่ะเอาเขามาแล้วกันหวยใบนี้มีประวัติมากเลยอะซื้อที่ลอนดอนใช่ปะซื้อเสร็จก็คือลากก็คือใช้เลยโดนฝนโดนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือหนังเปลี่ยนภายใน10วันแรกอะเนี่ยเขาเป็นอย่างเงี้ยคือเมย์แบบเมย์เห็นแล้วเมย์นอนไม่หลับเมย์เสียใจเมย์เศร้ามากแล้วมันมากกว่านั้นครับทุกคนเมย์เอาไปโรดทริปเมย์ก็ใช้เลยซื้อเสร็จแล้วเมย์ก็วางกริ๊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 งเสร็จก็ไปถูกับหินถนนคอนกรีตอะเนี่ยทุกคนนี่มันคือแบบกระเป๋าที่แบบเพิ่งซื้อได้ไม่ถึง10วันไม่ต้องมาเจอน้องเขาในสภาพเนี้ย
แต่ว่าต้องมีนะคะใบนี้ถ้าใครแบบอยากมี AirPods รูปแบบเก๋ๆไปสนามบินต้องมีใบนี้สวยมากและนี่นะคะก็เป็น LV ใบล่าสุดที่เพิ่งไปถอยเขามาจากพารากอนสวยมากนี่แข็งแรงมากนะคะเปิดอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับแล้วก็นี่ครับใส่ของได้แค่นี้สวยมากก็จะถือแบบนี้เวลาถือก็ดูแฟชั่นนะใบนี้ดูแฟชั่นแล้วก็มีเมื่อกี้มีสายมาให้คอร์ดบอดี้ด้วยก็ดูแบบเทได้ด้วยดูแฟชั่นด้วยถือแล้วก็แบบดูแพงอ่ะเออใบนี้ถือแล้วจบยีนอะไรก็สวยใครแต่ว่าถ้าใครมีเงินถึง19,000แล้วอ่ะไปเล่นรุ่นอื่นก่อนแล้วค่อยมารุ่นนี้เพราะรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าขนาดนั้นเปิดตู้ที่2ของเราค่ะทุกคนตู้นี้ก็จะเป็น Chanel นะคะแบรนด์ในฝันของใครหลายคนแต่ขอเริ่มที่ลูกรักนี่เลยลูกรักรักสุดรักมากห่วงมากรักแบบว่าไม่กล้าใช้ก็เป็น Chanel คลาสสิกนะคะไซส์ small medium ใบนี้หายากที่สุดในโลกค่ะทุกคนต้องตามหาต้องมีบุญอะไรสีทองเปิดไปเลยจึงหนึ่งเขาก็ใส่ของได้เยอะจุๆมีหลายช่องแต่มีไม่ค่อยกล้าใส่อะไรมันนะคะมีกลัวขนองเขาเลอะตัวนี้ใครใช้กระเป๋าสีอ่อนต้องระวังเรื่องการดูดสีกางเกงยีนอะไรอย่างนี้เลยนะคือถ้าไม่จะใช้เขาไม่ต้องใส่ชุดสีขาวเท่านั้นเฮ้ยมันแบบถ้าเราถือใบนี้เราจะดูแบบผู้ดีดูรวยมากดูคุณหนูมากสวยมากอ่ะดูแบบเป็นลูกคุณนะคะคือเวลาเราซื้อแล้วอ่ะพวกเนี้ยมันราคาขึ้นด้วยแล้วก็จริงๆไม่ต้องสนหรอกว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นแต่ว่าใช้กระเป๋าเนี่ยมันจะส่งเสริมเรากระเป๋ามันจะส่งเสริมเราแล้วแบบมันใช้ได้แบบตลอดทุกวันคลาสสิกสีดำแต่มันใหญ่มากทุกคนมันเป็นความผิดพลาดมันแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรหรอกมันคือแบบมันก็ดูแฟชั่นดีนึกออกปะเมย์ไม่ต้องใส่ของอะไรเยอะขนาดนี้ไม่ต้องมีกระเป๋าใบใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ไงสวยมากค่ะแนะนำนะครับชาแนลโคโค่ครับคือไม่บอกตัวเองตลอดเลยว่าถ้าฉันจะซื้อโคโค่เนี่ยนะฉันจะต้องได้หูแดงเท่านั้นไปตามหาแบบอิตาลีฝรั่งเศสหรืออังกฤษหนังงูนะตรงเนี้ยสีแดงแล้วพอใช้มันตัดกันใช่ไหมคะมันก็จะแบบทำให้เราแบบดูดีมากขึ้นอ่ะเวลาถือมันจะถือแบบนี้นะคะใบนี้ถือแบบนี้จะไม่ค่อย cross body เท่าไหร่ด้วยทรงเขามันจะดูแบบดูผู้ดีอะค่ะเออคือเมย์จะเป็นคนชอบกระเป๋าที่ใช้แล้วอะส่งเสริมเราเอาใส่ออกได้นะคะใบนี้หรือจะ cross body ก็ได้ใส่ของได้เยอะเหมือนกันค่ะมาถึงใบที่เป็นแฟชั่นบ้างไม่ได้แฟชั่นหรอกเราก็รู้สึกมันเป็นพร็อพอันนึงที่แบบวางวันเราไปตลาดอะไรเนี้ยแล้วก็ออกจากบ้านมี Chanel ใบนึงในวันธรรมดาแล้วก็รู้สึกแบบน่ารักดีแล้วก็ใบนี้เมย์สังเกตว่าเมย์จะไม่ค่อยมีกระเป๋าสีๆนะก็คิดว่าแบบเป็นวันที่แบบไปตลาดอ่ะเออไปตลาดก็แบบอยากจะใช้น้องเขาอะไรเงี้ยมีใส่ของได้เยอะเหมือนกันเมย์นะจะชอบกระเป๋าที่แบบเป็นบ็อกซ์นี่น่ารักมากใบนี้แบบแนะนำเขาแข็งแรงทนทานใส่ของได้เยอะนะคะนี่ดูเลยแบบโล่งๆเลยหยิบจับสะดวกด้วยมาต่อกันที่ใบนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดให้ดูข้างในกันความใหม่สวยมากใบนี้ต้องถือแบบนี้เพราะว่าถ้าไม่ cross body ไม่รู้สึกว่ามันแบบมันใหญ่เกินใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ทำให้ไม่ดูดีมากๆเลยค่ะ Chanel กาเบียวซื้อเพราะว่าแบบทนไม่ไหวทนเห็นน้องเขาไม่ไหวเข้าช็อปกี่ทีก็แบบดังมากฮอตมากฮิตมากด้วยอะไรเขาเนี่ยมีทั้งสีเงินสีทองเข้ากับนาฬิกาเข้ากับเพชรเข้ากับแหวนเราแล้วรู้สึกว่าซื้อได้ต้องใช้แล้วต้องระวังนิดนึงเพราะเป็นหนังแบบนี้เนี่ยเขามีความเก๋แล้วนะชาแนลทุกคนเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถ้ามีเงินไปซื้อรุ่นอื่นก่อนเหนื่อยมันเยอะไปกันต่อค่ะอินสีน้ำเงินรู้สึกว่ามันแบบวัยรุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เป็นแบบบ็อกมาค่อนข้างจะเยอะใบนี้ก็รักพอสมควรค่ะแต่ก็แบบไม่ค่อยอยากจะใช้น้องเยอะเพราะว่าผิวเขาหนังเขาเนี่ยไม่อยากให้เขาโดนน้ำหรือโดนอะไรเลยก็เก็บไว้ในตู้แล้วก็ดูแข็งแรงข้างในแข็งแรงทนทานอาจจะใส่กระเป๋าใบใหญ่ไม่ค่อยได้นะใส่เป็นพวกแบบกระเป๋าการ์ดอะไรอย่างเงี้ยโอเคอยู่ค่ะวันเบาๆวันกางเกงขาสั้นเราก็น่ารักนะคะจึ้งก็ดึงดูดทุกสายตาในท้องตลาดฉันจะต้องเด่นดังที่สุดแล้วก็มา
าถึงกับใบที่ฮอตฮิตมากๆที่หลายๆคนหาก็คือ Chanel 19ทรงแบบนี้อันนี้คือใหม่นะคะแต่ว่าด้วยความเป็นผิวเขาหนังเขาเป็นแบบนี้เลยแล้วความที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาจะใส่ของได้เยอะมากทุกคนกล้องข้างในก็กว้างๆหยิบของง่ายเลยอะรุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นที่เขาออกข้อดีของบอยของคลาสสิกรวมกันจนได้เป็นแบบ Chanel 19ตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนำครับจบแล้วกับ Chanel เหนื่อยอะมันเยอะมากก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่แนะนำใช้ได้ตลอดแน่นอนแล้วก็สวย Chanel มันดูดีมันดูแบบลุคผู้ดีเนาะแต่จริงๆแล้วเมย์ก็ไม่จะรักตู้นี้ครับทุกคนเป็นเลดี้ดิออร์ก็ต้องมาตู้นี้ครับนี่นะคะก็เป็นลูกรักตู้นี้คือรักมากนะคะเพราะว่าเราคือแบบเลดี้ดิออร์นะคะด้วยความที่ไซส์ของเขาแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแบบเหมาะกับบุคลิกแล้วก็ไซส์ตัวของเรามากๆเลยก็จะค่อนข้างจะรักแบรนด์นี้เป็นพิเศษมาขอเริ่มที่ใบที่เราเพิ่งไปซื้อมาล่าสุดนะคะก็คือ Dior 19 Montong Montaine มองอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนเอ้ยงี้นี่ใหม่มากเมย์ก็ไปซื้อที่ Dior Cruise นะคะ2021นะคะก็ได้รับเกียรติไปที่งานด้วยแล้วก็เราก็เลยได้ถือโอกาสแบบซื้อใบนี้มาเลยนะคะสวยมากไม่ว่าใบนี้ใช้ได้ในทุกๆวันด้วยนะคะแล้วก็ใช้ออกงานได้ด้วยลูกรักทั้ง5เริ่มจากใบไหนดีเริ่มจากหนังงูแล้วกันเป็นลิมิเต็ดอีกแล้วไม่มีในไทยนะคะทุกคนใบนี้ไม่ได้มาจากฝรั่งเศสสวยมากถือแล้วแบบสะกดมากคือเมย์รู้สึกว่าเมย์เข้ากับหนังงูมากมันค่อนข้างจะใส่ของยากค่ะด้วยความที่แบบถ้ามือเราใหญ่หรือมือเรามีแหวนมีอะไรมันก็อาจจะไปขีดข่วนน้องเขาได้อะไรอย่างเงี้ยถือออกงานหรือว่าถือกางเกงยีนถือกับเดรสถือตอนไปดินเนอร์อะไรได้หมดเลยสวยมากเมย์รักใบนี้มากมากโอ้ยรักอ่ะใบที่2นะคะที่รักเท่าๆกันก็คือใบนี้นะคะเป็นหนังจระเข้ครับทุกคนนี่น้องจะเลอะเทอะมอมแมมนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆน้องไม่ได้ถูกใช้งานอย่างหนักหรอกแต่ว่าด้วยความที่น้องเป็นได้ข่าวอะไรข่าวแล้วแบบตอนที่ซื้อเนี่ยมีก็ไปออกทริปโรดทริปเลยน้องเขาก็เลยดูแบบยับๆนิดนึงอย่างที่บอกเลยว่าสีขาวถ้าใครใช้สีขาวต้องระมัดระวังดูแลเป็นพิเศษสวยมากเป็นหนังจระเข้ที่ถือแล้วไม่บอกเลยว่าผู้หญิงด้วยกันก็จะชมเลยว่ากระเป๋าสวยมากกระเป๋าดึงดูดมากใบนี้แล้วกันใบนี้คือเป็นแบรนด์เนมที่เมย์ไปซื้อในต่างประเทศครั้งแรกได้ถุงซื้อในช็อปซื้อในอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นความภูมิใจมากแล้วแบบเอ้ยรู้สึกดีแบบปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังเต็มหัวไปหมดอ่ะใบนี้ก็เลยค่อนข้างจะมีประวัติมีที่มามีสตอรี่มากกว่าใบอื่นๆนะคะเพราะว่าเป็นดิออร์ใบแรกของเมย์ค่ะมาต่อกันที่ Lady Dior ที่ได้มาในราคาที่ถูกที่สุดนะคะใบนี้ได้มาที่ฝรั่งเศสค่ะก็เป็นหนังแก้วแต่สีนี้ก็ต้องมีอะค่ะมันเป็นสีเบอร์กันดี้เนาะแล้วก็อะไหล่ทองก็เลยใบนี้ก็เลยเป็น Lady ที่ได้มาถูกที่สุดนะคะใบหนึ่งที่เพิ่งไปซื้อมาที่พารากอนนะคะใบนี้เป็นหนังกำมะหยี่ที่มันดูแบบใช้ได้ทุกวันบ้างก็เลยเลือกใบนี้มาสายของ Dior เนี่ยจะให้มายาวรู้สายเลยแต่ถ้าเราซื้อที่ช็อปไทยนะเราสามารถที่จะตัดสายเขาได้น่ารักค่ะน่ารักใบนี้น่ารักมากนี่เป็นทรงที่เขาแบบมีมาเมื่อสมัยก่อนแล้วก็ Dior ก็กลับมาทำอีกรอบนึงเนาะเราก็เลยแบบซื้อมาทั้งเซตเลยทุกคนสาย Dior คือแพงมากทุกคนเขาขายแยกกันเนาะก็ซื้อมาเป็นไซส์ที่ใส่อะไรไม่ได้อะคือของเมย์คือเมย์ไม่เคยใส่เลยลงไปเลยถือแบบนี้ก็ได้หรือว่าแบบโชว์สายโชว์สายเนาะแบบนี้แล้วเราก็ซื้อใบนี้มาคืออยากแบบอยากถือเป็นเซตอะทุกคนใบนี้ก็แบบได้ใช้งานบ่อยมากนะคะเป็นแบบก็เอามาถือคู่กันไม่พอแค่นั้นแล้วก็ซื้อใบนี้อีกซื้อทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นภายในวันเดียวทุกคนแต่ว่าเนี้ยมันมีสตอรี่ก็คือว่าเมย์ซื้อมาเมย์ไม่ได้ใช้เลยนะแต่ว่าคือเมย์ก็คือถือเข้ามาในไทยนี่แหละแล้วพอดีว่ากาแฟเนี่ยมันหยดลงไปหยดนึงข้างในนี้แล้วเลยก็เลยบอกแม่บ้านว่าเดี๋ยวใช้แปรงสีฟันเนี่ยแปรงให้พี่หน่อยนะแม่บ้านเขาก็แปรงให้แล้วก็หวังดีมากเอาไปอบแห้งในเครื่องซักผ้าทุกคนเกิดอะไรขึ้นพังแล้ว
100,000 ชั้นยังไม่ได้ใช้เลยปกติตรงนี้มันจะซอฟต์มากหนังมันจะซอฟต์มันจะนิ่มมันจะพับได้ยังไม่ได้ใช้เลยก็เลยเอามาวางแบบเป็นแบบโชว์ไว้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยวันไหนใช้เซตทั้ง3อันรวมกันก็คือแบบสวยอ่ะเรียกเสียงดึงดูดทั้ง AirPods ต้องมองชั้นเลยประมาณนี้ค่ะก็ไปกันต่อนะคะขอโชว์ลูกรักนี่เลยค่ะทุกคนเบอร์เบอรี่นะคะวันนั้นแบบไม่รู้เป็นอะไรเวลาอยากใส่อยากแต่งตัวแบบเซตๆอะทุกคนก็เลยโนนนี่นั่นอะโนนนี่นั่นก็หมดไปเป็นแสนนะคะทั้งเซตเนี้ยแอร์เมดเบอร์กินนะคะไซส์25ใบนี้นะคะก็ผู้ชายซื้อมาเซอร์ไพรส์ค่ะทุกคนดูจากกล่องแล้วถ้าเลือกให้ถูกใจเมทิ้งเลยนะไม่บอกเลยอุ้ยสีดำก็สวยค่ะแต่ว่าเมย์ก็รู้สึกว่าเมย์แบบเมย์ยังไม่ได้ดูเหมาะกับเขาขนาดนั้นหมายถึงว่าด้วยการแต่งตัวด้วยลุคอะไรอย่างเงี้ยมีความสามารถจะซื้อแล้วก็รู้สึกว่าชอบเขาแหนะซื้อเลยหนังดีมากแล้วก็ใส่ของได้เยอะได้จุมากนะคะหนังนิ่มถ้าผู้ชายฟังอยู่นะคะขอสีชมพูด้วยแล้วก็อะไรสีทองบอกขนาดนี้อ่ะไม่รู้แหละอันนี้ด้วยค่ะทุกคนไซส์19คอนสตองวันนั้นไปท็อปไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเราเห็นผู้หญิงคนนึงใช้สีขาวแล้วแบบอันนี้เป็นสีอะไรไม่รู้สีใหม่สีแบบสีแบบสีแพงอะเราก็ต้องใช้แบบจริตเรานิดนึงในการอ้อนวอนขอแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยสวยมากทุกคนหนังเขาดีเกินอะน่าดูดีใหม่มากอะนี่ยังเหมือนยังขายมือหนึ่งได้ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าใน Air Maid เนี่ยนะเราชอบรุ่นนี้มากเลยคอนสตองดีใจคิดว่าคู่ควรที่จะแบบมีไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องใช้เขาหรอกเขาแพงเกินไปกระเป๋าทุกใบเนี่ยมันก็คือความชอบของเมย์ทำงานมันเหนื่อยมากๆแล้วก็แบบพวกนี้มันก็คือความสุขเล็กๆน้อยๆสำหรับใครที่ดูอยู่อ่ะเมย์ก็ไม่ได้มีเจตนาจะอวดรวยหรืออะไรอย่างงี้นะเราก็ลองคิดดูว่าเราจะเอาเงินแสน2แสน3แสนเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์หรือว่าไปเติมความสุขให้เราในด้านไหนๆอย่างเมย์ก็พวกนี้ค่ะก็คือความสุขเล็กๆน้อยๆเหมือนกันเคยพูดไว้ว่าถ้าตู้เต็มเนี่ยจะไม่ซื้อแล้วแต่ว่าวันนี้ขอพูดใหม่ถ้าตู้เต็มเนี่ยจะทำบ้านใหม่อ่ะทุกคนแล้วก็ทำตู้ให้ใหญ่กว่าเดิมไปเลยมันก็คือความสุขอ่ะเราก็เก็บให้ลูกให้หลานให้เหลนให้หลดเราได้เนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะไม่ต้องบอกเลยว่าที่เมย์มีเงินซื้อของพวกนี้เพราะเมย์ทำมาหากินแบบหนักมากต้องทำโปรเจกต์นึงอยู่ค่ะโปรเจกต์ KLS โปรเจกต์ที่ตั้งใจทำมากในปีในช่วงโควิดที่แบบหนักๆอะไรเงี้ยเป็นน้ำชงที่แบบน้ำตาล 0% ไขมัน 0% คอเลสเตอรอล 0% นะคะแล้วก็แบบขายดีมากก็นั่นแหละก็มีเงินมาเปย์ตัวเองอะไรเงี้ยอร่อยมากค่ะถูกใจค่อยซื้อไม่ถูกใจก็ไม่ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแต่ว่าสำหรับเมย์นะเป็นโปรดักต์ดีๆที่กินแล้วอ่ะจะผอมด้วยแบบเป็นโกโก้คุมผิวอ่ะเป็นโกโก้ลดน้ำหนักที่แบบดีมากๆนะคะขอรีวิวใบสุดท้ายเป็นใบที่แบบมีมูลค่าทางใจมากแบบดีมากแบบเป็นลิมิเต็ดนี่เลยค่ะเขาก็คือถูกขึ้นหิ้งอยู่นะคะตรึงพีมายาเมคอัพแบ็คครับทุกคนทำมาแจกตัวแทนแล้วก็ลูกค้าของเรานะคะคือตัวนี้นะคะก็เป็นแบบหนัง PVC ที่เราแบบ import มาจากต่างประเทศแล้วตัวซิปตัวนี้ก็เป็นอะไหล่ทองที่แบบแข็งแรงทนทานมากค่ะทุกคนไอของได้เยอะจุมากล้วงไปเลยค่ะสวยมากแล้วก็กักเพชรตรงนี้นะคะคือเป็นเพชรแท้จากเบลเยียมบนพีมายาคือมีคุณค่าขนาดไหนทุกคนเอามาแจกลูกค้าแล้วก็ตัวแทนของเราก็เป็นอีกหนึ่งลูกรักที่จะต้องแบบที่ใช้บ่อยๆแน่นอนเนี่ยก็ขอฝากแบรนด์พีมายาไว้ด้วยนะคะทุกคนยังไงก็กดไลค์ให้ด้วยกด Subscribe กดแชร์คอมเมนต์มาเลยว่าอยากให้เมย์รีวิวอะไรยังไงก็อยากให้รีวิวอะไรอีกก็มาบอกมาคุยกันนะคะยังไงเมย์ก็ไปแล้วครับ